อเมซอนไบโอคลับเนี่ยก็คือเป็นแก้วกระดาษนะครับที่เคลือบด้วยสาร PBS นะครับซึ่งจะย่อยสลายได้ 100% นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของกลุ่มปตท.ซึ่งนำร่องมาใช้กับถ้วยกาแฟคาเฟ่อเมซอนนะครับซึ่งต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เข้ามาใช้ตัว PBS เนี่ยในการทำการจำหน่ายของปตท.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานำแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมแล้วต่อยอดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้ถึงผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นขยายวงของการลดปัญหาโลกร้อนไปถึงผู้บริโภคให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยPBS เนี่ยเป็นพลาสติกที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันย่อยสลายได้แต่ว่าเดิมเนี่ยมันเป็นการทำจากพวกทางปิโตรเคมีนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราก็ได้ลงทุนกับบริษัท Mitsubishi Corporation ตั้งเป็นบริษัท PT MCC Biochem นะครับก็คือจะผลิตขึ้นมาจากน้ำตาลนะครับเพราะงั้นก็จะกลายจาก PBS ธรรมดาก็จะเป็น Bio PBS นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งทาง Mitsubishi ก็เป็นเจ้าของแล้วก็มาร่วมผลิตอันนี้ก็ได้มีการลงทุนในการที่จะสร้างโรงงานนะครับที่นิคมเอเชียที่มาตาพุดก็คาดว่าอีก3ปีก็จะเสร็จโดยมีกำลังผลิตประมาณสัก 40,000 ตันต่อปีครับ